ต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหาของสมุนไพรที่มันสำคัญนะครับที่น่ารู้ที่จะออกมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปดูว่าในชั่วโมงนี้นะครับจะเอาอะไรมาเล่าสู่ฟังนะครับตัวแรกก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่ได้จากสัตว์และก็แร่ธาตุนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสมุนไพรที่ได้จากพืชละนะครับที่เอามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆโดยจะพยายามกรุ๊ปแยกเป็นกลุ่มโรคให้นะครับโดยจะเอากลุ่มโรคที่สำคัญเช่นโรคทางระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคผิวหนังแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าสู่สมุนไพรที่ต่างๆนะครับก็เอารูปนี้ให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรขิงใช่ไหมครับตัวนี้คือขิงนะครับขิงอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสารสำคัญที่มีอยู่ในขิงใช่ไหมครับจะสังเกตว่าสมุนไพรหนึ่งชนิดคือกำลังจะบอกว่าสมุนไพรหนึ่งชนิดนั้นมีสารสำคัญเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าเวลาที่เราอ่านเกี่ยวข้องกับสรรพคุณหรือประโยชน์ของสมุนไพรนั้นมันจึงสามารถเอาไปใช้รักษาได้หลายอาการเพราะเนื่องจากว่าสมุนไพรมีสารสำคัญหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับแต่เราจะเอามาเล่าเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสารอะไรที่มันสำคัญบ้างแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการรักษาอะไรได้ผลนะครับก็เลยจะเน้นเป็นชนิดของสมุนไพรแล้วก็ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์แล้วก็สรรพคุณเด่นๆนะครับที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการรักษาได้แต่สมุนไพรก็มันก็เหมือนกับเป็นยาชนิดนึงก็คือสารเคมีชนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะมีสารสำคัญเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นการใช้ก็อาจจะมีการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้นะครับนำไปสู่ว่าการใช้ยาสมุนไพรก็จะต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันและก็มีข้อห้ามใช้เหมือนกันนะครับเอาละนะครับทีนี้ก็จะไปสู่สมุนไพรน่ารู้กลุ่มแรกแล้วล่ะนะครับเป็นกลุ่มที่ได้จากสัตว์และก็แร่ธาตุนี่แหละนะครับจากสัตว์แร่ธาตุมีอะไรบ้างดูจากสัตว์ก่อนนะครับก็คือชมดเชียงนะครับชมดเชียงรูปร่างเหมือนอะไรเลยครับเนี่ยรูปร่างเหมือนเป็นสัตว์ตระกูลกวางชนิดหนึ่งนะครับจริงๆเชียงนี่แปลว่าสูงเหนือยอดนะครับอย่างเช่นจังหวัดในบ้านเราก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมครับที่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยเพราะสัตว์ตระกูลเนี่ยนะครับจะชอบอยู่ในที่สูงๆตามภูเขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะพบมากก็จะแถวที่เบตจีนอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เขาเอามาใช้ประโยชน์ของชมดเชียงก็คือต่อมกลิ่นครับแต่ต่อมกลิ่นเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับอวัยวะเพศของชมดเชียงนะครับดังนั้นเวลาที่จะต่อมกลิ่นเวลาเขาเอามาตากแห้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาที่จะเอาต่อมกลิ่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็ต้องฆ่าใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ค่อยนิยมมากนักนะครับเพราะว่าแล้วก็ชมดเชียงเนี่ยก็เริ่มมีจำนวนลดลงแล้วล่ะนะครับประโยชน์ที่เอามาใช้ต่อมกลิ่นตัวนี้นะครับเขายังมีสรรพคุณในการกระตุ้นร่างกายบำรุงหัวใจให้มีสดชื่นนะครับก็จะเอามาใช้นอกจากคือสมัยก่อนก็นิยมใช้เป็นเครื่องยาผสมในเครื่องยาแหละนะครับเป็นกระตุ้นร่างกายนี่แหละนะครับให้มีความสดชื่นแจ่มใสนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเอานิยมเอามาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางมากกว่านะครับแต่อย่างที่บอกก็คือพวกนี้ก็เริ่มใช้ลดลงแล้วล่ะเพราะว่าตัวชมดเชียงนี่ก็จะเริ่มลดลงปัจจุบันก็เอาไปใช้อะไรแทนนะครับไปใช้จากตัวชมดเช็ดนะครับชมดเช็ดแทนชมดเช็ดรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับแมวใช่ไหมครับเป็นสัตว์ตระกูลแมวใช่ไหมครับปัจจุบันแล้วก็ยังมาเลี้ยงโดยเวลาเลี้ยงก็จะเอาเสาวางตรงกลางนะครับแล้วก็เนื่องจากชื่อมันก็คือชมดเช็ดมันก็จะเอาหางไปเช็ดเวลาเช็ดปุ๊บตัวไขมันที่อยู่
ตามหางตามตัวของเจ้าชมดเชนเนี่ยก็จะติดอยู่ที่เสาตรงกลางใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอามาขูดเอาไขมันหรือตัวขี้ผึ้งตัวนี้แหละเอามาใช้เป็นประโยชน์สรรพคุณก็จะคล้ายๆกันเลยกับชมดเชียก็คือใช้ในการบำรุงร่างกายกระตุ้นให้ร่างกายมีความสดชื่นบำรุงหัวใจอะไรเงี้ยนะครับแต่สรรพคุณเขาก็จะมีฤทธิ์อ่อนกว่าชมดเชียงหน่อยนึงนะครับปัจจุบันก็จะเอาแต่ปัจจุบันก็นิยมมากกว่าเพราะเราไม่ต้องฆ่าใช่ไหมครับเราแค่เอาไข่จากที่เขาเช็ดไว้นั่นแหละมาใช้ประโยชน์นะครับก็นำมาใช้ประโยชน์ในการในเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำหอมเครื่องสำอางเหมือนกันในปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับเป็นสมุนไพรสัตว์ขอพูดให้เห็นสัก2ตัวพอคร่าวๆนะครับเพราะเห็นว่าปัจจุบันก็ยังมีสมุนไพรที่ได้จากสัตว์บ้างอยู่นะแต่ว่าก็ลดน้อยลงนะครับต่อมาก็จะพูดถึงแร่ธาตุนะครับเจ้าตัวแร่ธาตุที่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือกำมะถันนะครับก็อยากพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากตัวกำมะถันนี่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอเคกำมะถันหรือสังชื่อทางเคมีก็คือซัลเฟอร์นี่แหละนะครับซัลเฟอร์เกิดได้2แบบนะครับผงกรรมฐานก็จะมีลักษณะผงสีเหลืองแบบนี้แหละนะครับอย่างที่บอกว่าเออยังพอมีพบเห็นการใช้อยู่นะเราจะพบว่าอย่างเช่นขี้ผึ้ง 29A 28A 8A 9A ที่เราเห็นเวลาเราไปดูเราจะพบว่าในนี้ก็จะมีเรื่องของตัวซัลเฟอร์ผสมอยู่นะครับซัลเฟอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับมีซัลเฟอร์เป็นส่วนผสมอยู่ทีนี้เจ้าตัวซัลเฟอร์มีคุณสมบัติยังไงบ้างทำไมถึงเอามาใช้เป็นยาได้นะครับเขามีสมบัติในการต้านเชื้อราและก็แบคทีเรียนะครับจึงพบว่ายาที่มีส่วนผสมซัลเฟอร์นั้นก็สามารถใช้ในการรักษาการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้เป็นยาทาอย่างเช่นบ้านเราก็จะทำไร่ทำนาทำไร่ทำสวนใช่ไหมครับบางทีก็ใส่รองเท้าที่มีความอับชื้นบางทีก็มีการติดเชื้อราแบคทีเรียที่บริเวณง่ามเท้าหรืออย่างช่วงน้ำท่วมเมื่อที่ผ่านมาใช่ไหมครับการลุยน้ำกันอะไรเนี่ยก็จะมีติดเชื้อราได้ก็ใช้ตัวขี้ผึ้งตัวนี้ทาได้นะครับเพราะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์นะครับเวลาเราไปอ่านดูเราจะได้ไม่งงว่าอ๋อทำไมแก้กรากได้นะทำไมรักษาการชันตุได้นะทำไมรักษาน้ำกัดเท้าได้นะครับเพราะมีส่วนของซัลเฟอร์นี่เองที่มันต้านเชื้อราและก็ต้านเชื้อแบคทีเรียได้นะครับตัวสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคจากสัตว์จากแร่ธาตุก็จะยกตัวอย่างให้ฟังอยู่ 2-3 ชนิดนะครับต่อไปก็จะเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคทางเดินอาหารแล้วนะครับ